สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพียนำกระเป๋าคล้องมือมาฝากกันค่ะรุ่นนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะที่ทางโค้ดได้ร่วมมือกับดาราชื่อดังหรือที่เราเรียกกันว่าคุณแม่เจโลเจนนิเฟอร์โลเปสค่ะกระเป๋าคล้องมือโนริต้า19รุ่นนี้มีขนาดเท่าไหร่ปกติโนริต้า19จากซ้ายมือไปขวามือนั้นจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะความสูงของกระเป๋าใบนี้จากบนลงล่างจะอยู่ที่4นิ้วครึ่งค่ะความหนาอยู่ที่2นิ้วนะคะตัวแมทเทียลโลโก้หรือว่าแท็กที่คุณเห็นอยู่จะเป็นสีสแตนเลสพิเศษตรงโลโก้คำว่าโค้ดก็จะมีลายเซ็นของคุณเจนนิเฟอร์โลเปสอยู่ด้วยนะคะสายเป็นแบบไหนเป็นสายโซ่ลักษณะแบบนี้นะคะคุณขึ้นไหล่ได้คล้องมือได้แต่ไม่สามารถใช้งานแบบคลอชบอดี้ได้แต่กรณีที่คุณมีสายสะพายสามารถนำมาตกแต่งแล้วคล้องกระเป๋าใบนี้เป็นสะพายไหล่ได้คลอชบอดี้ได้ค่ะไปดูในส่วนต่างๆของกระเป๋ารุ่นนี้กันบ้างซิปจาก YKK ตัวโลโก้และก็ตัวแบรนด์ของโค้ดก็เช่นเดียวกันนะคะยังเป็นสีสแตนเลสเราดูรายละเอียดกันตัดยิบของกระเป๋ารุ่นนี้กันค่ะหนังนิ่มนะคะพี่แอบอกเลยว่าส่วนตัวชอบตรงหนังที่มีความนิ่มตัวกระเป๋าใช้งานแบบไหนกดตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็นำไปคล้องอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นกระเป๋าคล้องมือให้เราได้ค่ะส่วนถ้าคุณมีสายที่พี่ให้บอกนะคะนำมาคล้องก็จะทำให้กระเป๋าคล้องมือใบนี้เป็นกระเป๋าสะพายไหล่หรือว่ากระเป๋าสะพายครอชบอดี้ได้แบบสวยๆตัวกระเป๋าอีกอย่างนึงค่ะรุ่นนี้เนี่ย7นิ้วครึ่งการใช้งานภายในมีช่องให้คุณได้ใส่บัตร2ช่องนะคะโทรศัพท์ใส่ได้ค่ะแต่กระเป๋าสตางค์ถ้าพี่แนะนำขอเป็นไซส์5นิ้วครึ่งลงมาใหญ่สุดขอให้เป็น6นิ้วครึ่งเพราะว่าเวลาหยิบจับใช้งานมันจะสะดวกมากกว่าค่ะในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะคะใครที่กำลังมองหากระเป๋าใบนี้ราคาอาจจะสูงกว่าโนริต้ารุ่นอื่นๆนะคะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปคอลแลบหรือใช้ชื่อของใครเข้ามาในแบรนด์ของเขาเนี่ยค่าลิขสิทธิ์มันก็ต้องแพงกระเป๋าหรือสินค้าที่ผลิตออกมามันก็ต้องมีราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกันภายในค่ะอันนี้เนี่ยพี่ใส่กระดาษเพื่อรักษาทรงของตัวกระเป๋าไว้นะคะถ้าเพื่อนๆมีกระเป๋าหลายใบกันใช้วิธีแบบนี้ก็จะช่วยรักษาทรงของกระเป๋าให้คุณได้ค่ะภายในอย่างที่บอกนะคะมีช่องให้ใส่การ์ด2ใบลักษณะแบบนี้ตัวกระเป๋าไปดูที่ป้ายราคากันบ้างนะคะตัวนี้จะแจ้งรหัสคือ46512พร้อมประเทศที่ผลิตใบนี้ Made in Vietnam ค่ะพร้อมกับคู่มือของตัวแบรนด์นะคะไปกันต่อค่ะตัวกระเป๋ารุ่นนี้ถ้าใครชอบในลักษณะของคล้องมือพี่แนะนำนะคะคุณมีสายมุกก็ได้ค่ะตอนนี้เขากำลังฮิตนะคะสายมุกเนี่ยนำมาคล้องก็จะเพิ่มความยาวให้กับตัวสายของกระเป๋าคล้องมือใบนี้ได้ถูกใจชอบใจอย่าลืมนะคะกด subscribeกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะ